ขอโทษทีนะคะพอดีว่าเพื่อนๆ เขามาปาร์ตี้ที่บ้านอะแล้วเขาก็เบื่อๆไม่มีอะไรทำก็เลยชวนเพื่อนมาเล่นที่ห้องแม่คงไม่ว่าอะไรค่ะนี่หนูพิมพ์มันช่างจะเกินไปแล้วนะคะทำอะไรอะหัดเกรงใจกันบ้างสิทำไมต้องเกรงใจคะบ้านก็บ้านพ่อข้าวของเครื่องใช้เงินพ่อเมื่อก่อนอยู่กับพ่อสองคนไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเป็นแค่เมียใหม่ไม่ใช่แม่อย่ามั่นให้มากเลยอย่ามั่นให้มากมั่นพิมนี่มันเกิดอะไรขึ้นบอกพ่อมาเดี๋ยวนี้นะคุณคะคือหนูพิมเขาพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วเด็กๆเขาก็นี่พิมทำอะไรให้มันมีขอบเขตมั่งพวกเธอก็ด้วยกลับบ้านได้แล้วพี่จะให้ฉันฟ้องพ่อแม่ของออกไปคุณคะอย่าไปดุหนูพิมพ์เขานักเลยค่ะเขาคงต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยผมต้องขอโทษแทนลูกผมด้วยนะพิมพ์พ่อต้องไปประชุมต่างจังหวัดสักอาทิตย์นึงนะหนูอยู่กับแม่ได้ใช่ไหมก็วันๆน่ะเราสร้างแต่เรื่องแล้วพ่อจะเอาเวลาไหนไปคุยกับเราเล่าไม่ต้องห่วงนะคะคุณเดี๋ยวหญิงอ่ะจะดูแลแกเองคุณเองก็ดูแลตัวเองดีๆเดินทางปลอดภัยนะคะครับพิมพ์พ่อไปก่อนนะพิมเดี๋ยวกินข้าวกับลูกช่วยแกไว้ตายแล้วพิมเป็นอะไรบ้างไหมลูกไม่ต้องมายุ่งเอ๊ซินบอกแม่มาสิพิมไปโดนอะไรมาพิมข้ามถนนแล้วก็โดนรถเฉี่ยวค่ะแม่ขอบใจมากนะที่ลูกสองคนน่ะพาพิมมาส่งป้าพิมเดี๋ยวแม่จะพาหนูขึ้นห้องเองฉันบอกไม่ต้องมายุ่งไงเอซินพาฉันขึ้นไปบนห้องหน่อยดิพิมแม่โทรศัพท์วางตรงนี้นะมีอะไรก็โทรเรียกแม่ได้เลยเรียกได้ตลอดเลยนะแล้วก็นี่น้ำแล้วก็ขนมเผื่อหิวนะลูกเออถ้าจะเข้าห้องน้ำอ่ะอย่าลุกไปเองนะให้เรียกแม่เข้าใจไหมลูกหน้าเบื่อจริงโทรหาเอดีกว่าฮัลโหลเอมาหาที่บ้านหน่อยดิฉันเหงาอ่ะเอ้าทำไมอ่ะก็ฉันออกไปไหนไม่ได้ไงงั้นแกก็หายไปไว้แล้วกันนะฉันไม่ไปหรอกฉันจะไปดูหนังกับดาวแค่นี้นะโทรหายายซินดีกว่าฮัลโหลซินแกมาหาฉันที่บ้านหน่อยดิฮะแกจะปาร์ตี้เหรอเปล่าแค่เหงาอ่ะ
้ยถ้าไม่มีปาร์ตี้ฉันไม่ไปหรอกขอบายจ้ะแค่นี้นะเนี่ยหรอเพื่อนพอไม่ตีก็ไม่มาเลยนะคิดแล้วกันทำอะไรอ่ะก็นอนเฝ้ามาตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ลุกพวดพลาดขึ้นมาเองอีกอยากนอนพื้นก็ตามใจแล้วกันนอนด้วยกันดิไม่เป็นไรหรอกฉันนอนดิ้นน่ะมาเถอะน่ะฉันรู้นะว่าน้าปวดหลังอะนอนพื้นมาตั้งหลายวันแล้วแถมยังต้องพยุงฉันไปไหนมาไหนอีกอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะขึ้นมาเถอะถามเลยหน่อยดิทำไมนาต้องดูแลฉันดีขนาดนี้ด้วยอ่ะทั้งที่ฉันก็ทำไม่ดีกับนาตั้งเยอะก็ฉันน่ะรับปากคุณตายไว้แล้วว่าจะดูแลหนูฉันก็ต้องรักษาคำพูดสิเพราะว่าคุณแป๊ะเขาเป็นคนที่ฉันรักป่ะนอนได้แล้วเกิดอุบัติเหตุตอนที่พ่อไม่อยู่เนี่ยดีขึ้นมากแล้วค่ะเพราะว่าแม่เขาดูแลหนูเป็นอย่างดีแม่ต่อไปนี้คุณคือแม่ของหนูนะคะหนูต้องขอโทษด้วยที่ผ่านมาหนูทำตัวไม่ดีแต่จริงๆแล้วหนูก็แค่อยากมีครอบครัวอบอุ่นเหมือนคนอื่นเขานะไม่เป็นไรเลยจ้ะแม่ให้อภัยนะเห็นไหมคุณในที่สุดความจริงใจและความดีของคุณก็เอาชนะใจแค่ได้ก็เหนื่อยเอาเรื่องกันนะคะ